ิปง่ายๆที่สร้างให้เราสามารถตีไกลได้ขึ้นทีนี้เราก็มาสาธิตแล้วนะครับยังมีอุปกรณ์ซุปเปอร์สปีดก็การทำดิวอันนี้เราเซตอัพเหมือนตีเลเวอร์กระดานมาแล้วแผ่นทรายให้เร็วที่สุดการที่เราทำอย่างนี้ช่วยให้เราสร้างโพลาร์ทูที่ยาวและเร็วได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทิปเพิ่มฟอลโล่ทูนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะมาแนะนำทิปอะไรเราติดตามกัน